ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆได้สัปดาห์นี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับฤดูฝนไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆได้รู้ความสำคัญในฤดูฝนไปแล้วนอกจากความสำคัญในฤดูฝนแล้วก็ยังมีประเพณีสำคัญที่เกี่ยวกับในฤดูฝนอีกเรื่องอะไรนะคะวันเข้าพรรษาเด็กๆได้รู้ว่าวันเข้าพรรษาทำอะไรแล้วใช่ไหมคะแต่เด็กๆยังไม่รู้อยากรู้ใช่ไหมคะว่าวันเข้าพรรษามีมาอย่างไรเดี๋ยวคุณไหนจะเล่าให้เด็กๆฟังค่ะสมัยก่อนสมัยโบราณเรายังไม่เกิดเคยเห็นพระเด็กๆเคยเห็นพระที่อยู่ในโบสถ์ไหมคะพระที่อยู่ในโบสถ์ก็คือพระพุทธรูปพระพุทธรูปก็จะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าในสมัยก่อนพระจะออกไปบิณฑบาตไปอบรมสั่งสอนชาวบ้านนะคะซึ่งในช่วงฤดูฝนนั้นชาวบ้านก็จะปลูกข้าวนะคะพระสงฆ์ก็จะเหยียบย่ำต้นกล้าต้นข้าวเหยียบสัตว์เล็กสัตว์น้อยและบางครั้งอาจจะเปียกฝนด้วยเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนใช่ไหมคะและเวลาที่เปียกฝนจะเกิดอะไรขึ้นเด็กๆรู้ไหมไม่สบายใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าก็เลยเห็นว่าไม่สะดวกต่อไปพระสงฆ์ท่านก็เลยบอกว่าต่อไปนี้3เดือนในช่วงฤดูฝนพระไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องออกไปไหนเลยให้อยู่แต่ในวัดเรียกว่าจำพรรษาเป็นภาษาของพระนะคะพรรษาก็คือช่วงเวลา3เดือนในฤดูฝนพระจะจำพรรษาจะจำวัดแล้วก็สวดมนต์ในสมัยก่อนนะไม่มีไฟฟ้าค่ะต้องใช้เทียนเล่มเล็กๆในช่วงจำพรรษาพระก็จะไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมคะชาวบ้านก็เลยรอเทียนรอเทียนแท่งใหญ่เลยเล่นใหญ่เลยแล้วก็นำไปถวายให้กับพระเพื่อให้พระได้ไหว้ได้สวดมนต์ให้มีแสงสว่างสำหรับพระสวดมนต์และก็อ่านหนังสือนะคะในช่วงที่พระอยู่ที่วัดชาวบ้านก็จะทำอาหารไปถวายให้พระเนื่องจากฝนตกทุกวันใช่ไหมคะเด็กๆฝนตกทุกวันทำให้ผ้าจีวรที่พระใช้นุ่งแห้งไม่ทันชาวบ้านจึงนำผ้าอาบน้ำฝนไปถวายให้พระผ้าอาบน้ำฝนคืออะไรผ้าอาบน้ำฝนก็คือผ้าที่ใช้ผัดเปลี่ยนเวลาที่พระอาบน้ำนั่นเองนอกจากนั้นก็จะมีประเพณีแห่เทียนพรรษาที่สวยงามนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีเด็กๆอาจจะเคยเห็นประเพณีนี้นะคะทีวีตามสื่อต่างๆนะคะและประเพณีแห่พรรษาก็จะสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเอาละค่ะนี่แหละคือความเป็นมาของวันเข้าพรรษานะคะเด็กๆอย่าลืมทำบุญตักบาตรนั่งสมาธิในวันเข้าพรรษานะคะเอาละค่ะเรามาทบทวนดูสิคะว่าเด็กๆรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาที่ครูหน่อยพูดมามีอะไรบ้างคะมีกิจกรรมอะไรบ้างแห่เทียนเข้าพรรษาใช่ไหมคะอะไรอีกคะถวายผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็ทำบุญตักบาตรนำข้าวสารอาหารแห้งไปทำบุญใช่ไหมคะนี่คือประเพณีและการทำบุญในวันเข้าพรรษาค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าภาพไหนบ้างที่เกี่ยวข้องในวันเข้าพรรษาเด็กๆจะรู้ไหมนะภาพที่หนึ่งคือภาพอะไรคะแห่เทียนภาพที่สองอาบน้ำฝนภาพที่สามภาพเวียนเทียนภาพที่สี่ไปทำบุญที่วัดเด็กๆคิดว่าภาพไหนบ้างคะแห่เทียนถวายผ้าอาบน้ำฝนไปทำบุญตักบาตรโหเก่งมากเลยค่ะสุดยอด
ครูหน่อยก็จะให้การบ้านเด็กๆนะคะให้ไปวาดภาพเทียนพรรษาต้นใหญ่ๆมานะคะเราจะได้ดูว่านี่คือประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษาระบายสีให้สวยงามและอย่าลืมส่งภาพมาให้ครูหน่อยดูด้วยนะคะ